ครับพ่อก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมเองไซออนชาแนลวันนี้เรามาอยู่กันในเกมใหม่ครับไม่ใช่เกมใหม่หรอกเป็นเกมนานแล้วแต่ผมเพิ่งมาอัดเป็นคลิปแรกของช่องครับนั่นก็คือเกม One Punch Man หรือ Pocket นั่นเองครับผมก็ต้องบอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยผมเล่นมานานมากๆแล้วผมเล่นอยู่ที่เซิร์ฟ12นะเซิร์ฟเดียวกับพี่กายเลยแต่ถามว่าทำไมผมถึงมาเล่นแล้วเซิร์ฟ12มันเก่าหรือไม่ใช่ทำไมไม่ไปเล่นเซิร์ฟใหม่ต้องบอกไว้ก่อนว่าเซิร์ฟนี้เนี่ยผมล็อกอินมานานละแล้วก็หยุดไปแล้วก็เพิ่งเข้ามาใหม่ประมาณ 5-6 เดือนที่ผ่านมานี่เองเราไปดูที่อันดับกันก่อนเลยดีกว่าครับตอนนี้พลังอันดับผมก็อยู่ที่795เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผ่านด่านอยู่ที่1608ตัวละครสุดเก่งอยู่ที่657แล้วก็กิลผมอยู่ที่กิลอันดับที่11เนาะก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูทีมหลักสุดหล่อเท่ของผมกันเลยตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นเจนอนสุดหล่อเท่นะครับเจ้าเจนอนตัวนี้เนี่ยพลังก็จะอยู่ที่610,000นะครับสกิลก็เป็นลิมิต3ปลดขีดก็4ดาว3ดาวม่วงอ่ะเนาะทักษะก็อัพถึงขั้นสูงแล้วแต่ยังไม่ได้อัพต่อนะแล้วก็ไปดูที่การ์ดครับก็นี่เลยตามนี้เลยหล่อเท่จัดเจนอสผมตอนนี้เนี่ยวันนี้ผมจะมารีวิวเจนอสของผมเพราะตอนนี้ผมปั้นเจนอสได้ถึงเลือด1ล้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วดูดิเจนอสผมเลือดไป1ล้านแล้ววันนี้ผมจะมาโชว์เจนอสยิงระเบิดปืนอัดลมปิ้วปังเดี๋ยวเราไปอัญเชิญเล่นๆสุ่มดวงกันก่อนดีกว่าอัญเชิญ10ใบเหลืองกันไปเฮ้ยสีม่วงไอ้เจ้าตัวนี้น่าจะเจ้าอะไรวะไอ้เจ้าตัวนี้น่าจะเป็นเจ้าฟูเคเกานะครับついに究極のステロイド超ニトーキングがเรียกว่าโอเคได้ SR มาตัวนี้ก็ถือว่าโชคดีอยู่โอเคเราจะมาที่อารีนาสุดยอดกันเลยนะครับกำลังเข้าสู่โลกโอเคเรามาที่อารีนาสุดยอดกันละเดี๋ยวผมจะหาคนตบมาแล้วเราเจอคนนี้เลยดีกว่าก็ภาพผมถ้ามันเป็นภาพผมมันจะแบบดูแบบเนี่ยก็ขอผมขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าไอ้นั่นโปรแกรมมันต้องการให้ดีมาเดี๋ยวพาเด็กเขาใส่มาก่อนรัวแขกอลมานใส่หน้ามาก่อนห้าแสนดาเมจครับระบายทองระเบิดยิงขึ้นมาครับ850,000ดาเมจแรงๆมากๆแล้วก็ปาดมาเด็กผมลงไปคุยกับล่ามพวกแล้วก็บอลทองระเบิดยิงขึ้นไปก่อนครับไม่ทำอะไรแล้วก็แทงท็อปครับพอไปโอรูบรัสใส่หน้าปูปุกิยัดซาอาตอมิกครับแล้วก็ปูปุกิผมอันจริงธรรมดาไปอาตอมิกพอรุ่นอาตอมิกซึ่งกลับมาแล้วปาดมา880,000ดาเมจครับแล้วก็หน้ากังวันเข้าไปล้วงปูปุกิผมครับเรียบร้อยปูปุกิผมลงไปคุยกับล่าวงที่เรียบร้อยแล้วก็มาแล้วระเบิดปืนจังก้อนฟิวปับ3ล้านดาเมจโอ้โหแล้วจากนั้นแองเจิลก็เข้ามาโอบรัสใส่หน้าผมฟันทะลุไปถึงแล้วก็แทงท็อปโอบรัสไปครับตัวสร้างโลยกับแถวหลังครับปักปักไปแล้วก็จากนั้นระเบิดปืนอัดลมปิ้วปั๊มยังไม่ตายเล่นเลยเล่นเหลือปิ่มปิ่มเยอะแล้วนะแล้วก็ลูดกลับมาครับแทงท็อปฝั่งโน้นแล้วก็ลุ้งยุ้ยคอนไซเก็ตเดี๋ยวนั้นก็ปิดฉากด้วยแทงท็อปโอบรัสยากได้ตบปักเรียบร้อยครับจบเกมชนะเป็นที่เรียบร้อยเอาเรื่องจัดนี่ก็ขึ้นมาอันดับท็อป 1,000 ได้ละผมเพิ่งขึ้นไอ้นี้มาเลยนะเพิ่งขึ้นสดๆเลยไอ้จานสุดยอดสุดตัวเนี่ยเราพอจัดทีมก่อนดีกว่าผมคิดว่าผมจะใช้ทีมแบบนี้นะผมจะใช้ทีมแบบนี้ดีกว่านะผมคิดว่าโพซิชันทีมแบบนี้น่าจะโอเคกว่ามาเจอกับคุณไซตะมะตรงนี้ไปเลยมาจักรพรรดิเด็กเขาได้เปิดก่อนครับมาเลยครับรัวแขนอรมานจากจักรพรรดิเด็กมาแล้วครับบุ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 บ510,000ดาเมจครับแล้วก็อาตอมิกิสซึ่งปาดมาครับบุ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 บปับ1,200,000ดาเมจถือว่าแรงมากๆแล้วก็รัวแขนอรมานกลับไปจากจักรพรรดิเด็กครับก็ไปบ540,000ดาเมจแรงของเข้าไป30,000ครับแล้วก็แทงเขาฝั่งรถแทงเขาโอบรัสมาเพื่อสร้างโลยกับทีมครับกระแทกปูซีโรแฟงตันทะลุไปถึงตาชายแล้วก็บอลทองระเบิดที่ไม่ประเรียง540,000ดาเมจมีโลจากซีโรแฟงเลยไม่เข้าดาเมจมากครับแล้วก็บอลส่งยิงกลับไปครับประเรียง
อันนี้โดนไป1ล้านดาเมจครับแรงมากมากสุดๆจัดๆแล้วก็พายุนรกจากฟูบุกิก็ยิงมาบ่3 70,000 ดาเมจแต่ไม่ค่อยเข้าเลยครับแล้วก็มาฟันธรรมดาครับเพราะว่าไม่มีของแล้วก็ระเบิดปืนจากกลฟิวปัง3ล้าน 900,000 ดาเมจลงไปนอนทุกตัวโอ้โหผมบอกแล้วเจนอสผมมันเถื่อนต้องเจอใครต่อดีเจอคุณคนนี้แล้วกันคุณเสียนั่นแหละมาพลังพอๆกันเลยเขาเปิดมาก่อนด้วยจักรพรรดิเจครับหวังว่าเจนอสผมจะไม่มีติดสตันนะรถแคทออรมานจากจักรพรรดิเจครับเข้ามาบ่อ 290,000 ดาเมจครับจิ๊บๆครับแล้วก็รถแคทออรมานกลับไปจากที่ฝั่งผมบ้างครับบ่อ 530,000 ดาเมจแล้วก็บอลทองร้อนทองระเบิดเปรี้ยง1ล้านดาเมจจุกๆหน้ากังวานลงไปนอนคุยกับร่างของพวกโรตบอลทองระเบิดคืนมาปะ860,000ไม่ค่อยเข้าเพราะมีโลจากซีโร่ไปแล้วก็แอนเจิลทะลวงจากรีพีทันเดอร์ของตัวตกต่ำ420,000ดาเมจแล้วก็พายุนรกจากบุกุกิครับปิ้ววิว580,000ครับแล้วก็แทงท็อปสร้างลงโอ้โหชกมาทีเดียวบุกุกิผมลงกุยไปนอนกับร่างงงเลยแล้วก็ระเบิดปืนจากโซนปิ้วปั๊บหมดอ่ะซีว่าแฟกติดงานดีเรียบร้อยแม่เอาเรื่องแต่อาจจะบอกว่าโอ้โหเก่งในทีมฮีโร่นี่ว่าผมก็ทีมปีศาจผมก็ได้เหมือนกันมาก็เออไปกดผิดคนไม่เป็นไรผมทีมปีศาจผมยังไม่ค่อยเก่งมากผมก็โชว์ไปนิดๆหน่อยๆพอครับไปก่อนเลยเชื่อน่าจะรู้ทีมปีศาจผมยังไม่มีตัวสัวดำอะไรเลยนะตัวแบ่งของผมก็จะเป็นสิงโตมิสทีนี่แหละเสียรอเสียรอยยังไงแล้วก็ฟันไปครับแล้วก็ด็อกเตอร์ทีน่าทำลูกสมุนยิงเรียบร้อยจบเกมครับก็ทีปีศาจเนี่ยไม่มีอะไรมากในนาตอนนี้เนาะโอเคเรามาที่ลานประลองกันดีกว่าเนาะดูแต่แบบอารีน่าสุดยอดแล้วมันแบบเซ็งว่ะคนสู้แป๊บมาเลยไอ้หนุ่มมาโอเคครับทีมผมเล่นเปิดก่อนถึง3ตัวนะครับแล้วก็ไปก่อนเลยครับโรนแขนออรมานจากแต่กระทะเด็กผมเข้าไปเลยป๊อปขอไป 350,000 ดาเมจด้วยครับติดสตาร์ทไปที่เรียบร้อยแล้วก็บอลทองระเบิดจากบอลทองผมยิงไป 750,000 ดาเมจแต่นั้นก็ฟูบุกิผายูนรกยิงคืนไป640,000ดาเมจแล้วก็บอลทองเขายิงบอลทองระเบิดคืนมาครับเปรี้ยง 610,000 ดาเมจครับแล้วก็ปาดมาบอลทองผมเกือบลงไปนอนครับแล้วก็ระเบิดปืนจากกลฟิวปั๊บ2,300,000ดาเมจลงไปนอนคุยกับร่างมงสองตัวแล้วก็หมัดปุ๊บอาร์จูร่าจากร่วงผมเข้าไปต่อยฟื้นร่างกายติดไม่ยอมพอเป็นที่เรียบร้อยครับซอมบี้แมนฟื้นจากความตายแล้วก็สามารถแขนมาฮิวเลอร์ให้กับเพื่อนทั้งทีมตับเบาๆได้ก็จิ้มไปอ่ะซื้อมาแฟนครับแต่ที่ร่างกายก็ต่อยคืนมาโอเคมากันที่เธอที่สองครับรัวแขนอรมานจากแต่ก็พาเด็กผมไปก่อนครับบ๊อบแล้วก็ด้วงติดสตันไปอีกที่เรียบร้อยแล้วก็พายุนรกจากฟูบุกิครับพายุนรกคืนไปก่อนบ๊อบ320,000ดาเมจแล้วก็จากนั้นเจนนั้นเขาไปเตะด้วง2ทีครับ490,000ดาเมจแรงมากๆแล้วก็ด้วงเข้าไปต่อยดาร์คชายครับโอ้โหจากนั้นซอมบี้แมนก็สาบานแคสเพื่อฮิวเลอร์ให้กับเพื่อนทั้งทีมปังแล้วก็หมัดรัวหมัดทะเลลึกอาวุธขั้นสุดยอดปักเรียบร้อยครับเจนอสผมตรงเป็นติดไม่ดับไม่ดิ้นแล้วครับแล้วก็จะรวนอันรอยจากดาร์กชายเคาะลงมาโอ้โหเจ็บเจ็บจุกๆแล้วก็ปุ๊บกี้ผมลงไปคุยกับลากมะม่วงเลยแต่กันตกมาแล้วครับระเบิดปืนจากก้นฟิวปัง1,500,000ดาเมจครับลงไปนอนคุยกับลากมะม่วงนั่นคือดาร์กชายแล้วก็ด้วงฝั่งนู้นนะครับเออชกไปโอ้โหยังไม่เป็นไรครับตอนนี้สาบานแค้จากซอมบี้แมนก็ยิงเลือดให้กับเพื่อนทั้งทีปังโอ้โหดูเหมือนว่าถ้าเหมือนว่าชกไปครับซอมบี้แมนสาบานแคสคือมาเหมือนว่าเรียบร้อยยังไม่ตายและยังได้คืนอยู่ชนะไหมโอ้โหไม่น่าชนะว่ะนั่นโดนสาบานแคสติดเกมปักเรียบร้อยยังเออเรียบร้อยครับจบเกมโอ้โหโอเคเดี๋ยวผมจะพามาดูของที่ผมใส่คร่าวๆกันก่อนนะของเจนอสเนี่ยก็จะมี
HP อัตราคริติคอล HP damage HP HP เปอร์เซ็นต์แล้วก็ HP ความเร็วนะครับการบัฟก็จะตามนี้เลยบอกเลยว่าหล่อเท่นะเท่หล่อก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับคลิปแรกของวันพันแมนเรามาเล่นกันเฉยๆเนาะสัก 4-5 ตาเหมือนเมื่อกี้ยิงระเบิดปืนอัดลมไปทีฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็ต้องร้องไห้คุกเข่าลงไปนอนกับพื้นผมบอกเลยว่าระเบิดปืนอัดลมแรงมากๆแต่เนี่ยผมคิดว่าเจนอสผมเนี่ยยังช้าไปเพราะผมจะรีเซ็ตไออุปกรณ์ปาดเนี่ยรองเท้านี้นะครับผมจะถอดออกเนาะแล้วผมจะเปลี่ยนเป็นอันนี้ที่ผมเพิ่งได้มาเลยเลือดความเร็วเนาะไอ้นี่เนี่ยผมคิดว่าดีกว่าเยอะเพราะว่าเรายิ่งเปิดก่อนก็ยิ่งได้เปรียบเพราะฉะนั้นผมจะย่อยทิ้งครับโอ้เล่นไม่พอเดี๋ยวผมค่อยไปย่อยทีหลังแล้วก็มาโชว์เจนอสสุดโหดให้ดูเลยนะครับปั้นสุดๆแล้วก็คลิปวันนั้นแดนจะใหม่เรื่อยๆแน่นอนสำหรับวันนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ด้วยนะครับวันพันแมนคลิปแรกของเรามาแล้วAlways do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing.